มีประเด็นเรื่องเพื่อไทยชื่อเดี๋ยวมาไล่เรียงกันเมื่อวานปฏิบัติการต้องใช้ข้าแบบสับเลยน้องไบแบบใหม่แบบสับค่ะตั้งแต่การออกมาเรียกร้องโดยคุณเฉฐาทวีสิน<ะ>ว่าให้พักการเมืองต่างๆไม่อย่างนั้นคุณจะได้บทเรียนเมื่อการเลือกตั้งทั้งหน้านะให้มายกมือให้คุณพิธาขนาดเดียวกันพักเพื่อไทยถึงขนาดเขาเรียกอะไรนะในโซเชียลเนี่ย<ะ>มีการถแถลงเป็นครั้งที่สามของพักเพื่อไทยย้ำแล้วย้ำอยู่ แล้วก็ย้ำตลอดไปข้อที่หนึ่งนไว้ไม่จะตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคอันดับหนึ่งข้อที่2เราจะโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีย้ําจุดยืนครั้งที่3ามจากพรรคเพื่อไทยย้ําแล้วย้ําอยู่และจะย้ําตลอดไป และปรากฏว่าโลกโซเชียลเนี่ยเป็นยังไงต้องไปคือหลายคนก็ไปมองกลยุทธ์ใหม่ของพักเพื่อไทยนะคะเหมือนกับปรับเรื่องการสื่อสารหลังจากคุณทักษิณออกมาพูดวันก่อนว่ายัางไงก็สลัดไม่หลุดเนี่ย<ฆ>ไอ้ที่บอกว่าจะไปร่วมกับลุงค่ะ<ฆ>นั่นก็เลยเกิดการพูดจาก,กันในสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลเนี่ยตอบโต้กันทุกดอกตอบทุกคอมเมนต์ที่ถูกพาดพิงค่ะหลายคนบอกนี่คือเพื่อไทยแบบใหม่แบบสับค่ะไหนดูภาพสิ ก็เป็นการตัดต่อภาพใส่เข้าไปเนี่ยจุดเวทีประสัยตรงไหนที่สยามเซ็นเตอร์เพื่อไทยไม่ตั้งรัฐบาลแข่งก้าวไกลนี่อันนี้ก็เป็นช่วงมอเตอร์เวย์ใช่ไหมค่ะนี่เอาไปตัดใส่ตามจุดต่างๆเบสรโกก็สยามเซ็นเตอร์น้องไบรท์ใช่ค่ะแล้วยังมีอีกนี่เนี่ยนี่ทางด่วนนี่นี่ค่ะไม่รัฐบาลแข่งก้าวไกลแล้วยังมีอีกไหมมีอีกค่ะมีตรงสะพานพระธรรมปก็มีนะคะ เอาไปฉายเลเซอร์ตัดต่อนะใช่ค่ะเป็นลักษณะของการตัดต่อนี่ค่ะเออผมยังเห็นบางภาพถึงขนาดไปจับดาวเทียมอยู่นอกโลกค่ะเป็นดาวเทียมแล้วก็เขียนว่าเพื่อไทยไม่ตั้งรัฐบาลแข่งแล้วหลายคนก็แซวบอกว่าให้ไปอยู่ตามไทม์สแควร์กับตึกดูใบด้วยให้ย้ำมันไปเลยทั่วโลกว่าเพื่อไทยไม่ตั้งรัฐบาลแข่งกับก้าวไกลค่ะนี่ค่ะนะคือปฏิเสธยังไง ก็ยังปั่นอยู่นั่นประมาณอย่างนั้นค่ะก็เลยต้องออกมาวิธีนี้แล้วก็ในโซเชียลก็เลยแซวว่ามีแอดมินตัวยงเนี่ยสองคนต้องไรแอดมินเป็นภาพของคุณจัตุรนกับคุณอุ้งอิงค่ะนี่เหมือนกับนั่งอยู่หน้าจอคอมแล้วเป็นแบบอย่างนี้ <c oughs> เป็นลักษณะของการตัดต่อนะบอกนี่คือโต๊ะแอดมินพักเพื่อไทยแต่เขาบอกเป็นแอดมินชื่อกุ้งกิงก็เลยมีคนแซวต่อว่าเอ๊ะใช่คุณอุ้งอิงเล่นเองหรือเปล่านี่ <c oughs> มันเป็นปรกากฏการณ์อย่างนี้ ไอ้เด่น,น,ดนกุ๋งกิงก่งกุงก๋งกิง่งรายงานตัวเออมันก็กลายเป็นประเด็นในทวิตเตอร์ก็ร้อนแรงใช่ไม่ต้องไปใช่ค่ะผมยังไม่อยากจะบอกนะว่าล่าสุดมีบางคนบอกถแถลงเช้ากับวันเย็นเลยวันละสามเวลาวันละสามเวลากันไปเลยหรือ,อยังไงเดี๋ยวไปดูภาพล,ล่าสุดคุคจาตรตุรน์ายแฉเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งบอกว่านักการเมืองต้องร่วมมือเพื่ออยู่รัฐบาลเสียงข้างน้อยแล่งปิดฉากรัฐบาลราชการ ให้เร็วที่สุดเนี่ยนองไว้เพะใอน,นี้คุณจะตุรนบอกถึงเวลาที่พักการเมืองกับนักการเมืองจะต้องช่วยกันหาทางออกให้กับประเทศสนับสรุนให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วเห็นแก่บ้านเมือง เมื่อพักการเมืองรวมเสียงได้เกินครึ่งข,ข,ของสภาผู้แทนรัชฎรยก็คือเกินครึ่งข,ของ500แล้วปกติก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเรียกร้องให้พักการเมืองอื่นๆลงมติสนับสนุนพักที่เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลยิ่งการเรียกร้องให้พักการเมืองที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลลงมติสนับสนุนการเลือกตั้งนายกยิ่งเป็นเรื่องแปลก แต่สิ่งที่ต้องเรียกร้องกันอยู่ก็เป็นเพราะว่าเราอยู่ในระบบที่ไม่ปกติก็คือไม่เป็นประชาธิปไตยที่ให้สอวอมาร่วมลงมติเลือกนายกได้ด้วยแล้วก็บอกว่าหลังการเลือกตั้งตอนปี -62 อะค่ะในการเลือกนายกสวสองอ250คนพร้อมใจกันเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกซึ่งั้นนั้นนี่ผมเติมก็ประมาณคุณจันทน์รนต้องการจะสื่อความหมายขั้งนั้นไม่เห็นมาบอกเลยห,หาไปหาไม้ได้3.76ค่ะ คือบอกว่าอมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะคะเพราะว่ารัฐมนูญถูกออกแบบมาให้มีสอวอไว้ช่วยในการสืบทอดอํานาจของพลเอกประยุทธ์โดยเฉพาะแต่มาคราวนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วพลเอกประยุทธ์ลงมาเดินหาเสียงเหมือนนักการเมืองคนอื่นอย่างเต็มตัวแล้วผลการเลือกตั้งมันก็สแสดงออกมาให้เห็นชัดเจนว่าคนส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีกแล้วแต่ดูเหมือนสอวอส่วนใหญ่จะเลือกใช้วิธีการงดออกเสียงเลือกนายก ซึ่งมันจะทำให้การเลือกนายกเกิดผลสำเร็จได้ยากเพราะว่าต้องการเสียงมาก376เสียงขึ้นไปอแล้วก็มีถึงบทสรุปเนี่ยนะวัะถ้าจะเกิดรัฐบาลใหม่ขึ้นก็กลายเป็นว่าจะต้องได้เสียงสอสมากกว่า309เสียงซึ่งหมายถึงอาศัยเสียงสอสอพรรครัฐบาลเดิมและถ้าพรรครัฐบาลเดิมไม่สนับสนุนก้าวไกลที่เป็นแกนอยู่ มันเป็นไปได้ที่จะเกิดสถานการณ์2แบบก็คือแบบที่1ก็คือพักร่วมรัฐบาลเดิมจะย้อนกลับไปตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วก็ไปอาศัยเสียงสอวอ2อ250คนอันนี้คือสถานการณ์ที่หนึ่งค่ะซึ่งมันจะขัดต่อเจตจำนงประชาชนรัฐบาลไม่มีพีชสิยรภาพบริหารประเทศไม่ได้อายุสั้นมากรัฐบาลเสียงข้างน้อยเมื่อถึงเวลาเกิดคุณพิธา ไม่ผ่านหรือสถานการณ์ที่2ก็คือไม่มีใครจัดตั้งรัฐบาลได้ค่ะรัฐบาลรักษาการก็จะทําหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าสวจะหมดอํานาจในการเลือกนายกทั้ง2แบบนี้จะทําให้ประเทศไทยจมดิ่งลงไปในวิกฤตที่ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเกิดความเสียหายต่อทุกฝ่ายทุกคนในประเทศนี้พูดกันอยู่เสมอว่าถ้านักการเมืองพักการเมืองพร้อมใจกันไม่ร่วมมือกับเผด็จการบ้านเมืองคงจะดีกว่านี้แต่ นักการเมืองกับพักการเมืองของไทยก็ไม่เคยรวมกันติดมาคราวนี้ผู้ที่ทํารัฐประหารมาก็เสื่อมถอยลงไปมากถูกตัดสินไปแล้วว่าประชาชนไทยไม่ต้องการให้พวกเขาอยู่ในอนํานาจต่อไปแต่กฎกติกาที่พวกเขาสร้างเอาไว้มันยังเป็นอุปสรรคในการที่จะตั้งรัฐบาลให้เป็นไปตามฉันทามติของประชาชนเมื่อเป็นอย่างนี้เพื่อจะหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการที่ตั้งรัฐบาลไม่ได้มีความจําเป็นที่นักการเมืองทั้งหลายต้องช่วยกันหาทางออกให้กับบ้านเมืองด้วยการสนับสนุนพักการเมืองที่รวบรวมเสียงได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ต่อไปอคุณจตุรนทิ้งท้ายนะคะเห็นแก่บ้านเมืองเห็นแก่ประชาชนเธอครับ ตั้งรัฐบาลแล้วต่างฝ่ายต่างก็ทําหน้าที่กันต่อไปถึงเวลาก็แข่งขันกันอีกประชาชนเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่ให้ระบบที่เผด็จการวางไว้มาตัดสินและทําให้บ้านเมืองเสียหายย่อยยับอย่างที่ผ่านมาอันนี้คุณจะตุรนใช้แสงท่านผู้ชมะะนี่ก็เพื่อไทย<ฆ>ออกมาเรียกร้องให้เนี่ยต้องไร